สวัสดีครับพบกับ LVV อีกแล้วเนอะวันนี้นะครับผมจะมาเจาะสเปค Qualcomm Snapdragon 865ที่ออกมาใหม่ในปลายปี2019นี่เองนะครับเราจะมาดูกันว่าปรับปรุงอะไรไปบ้างโอเคนะครับ Snapdragon 865ก็มาจากบริษัท Qualcomm นะครับก็เป็นชิปที่อยู่ใน Android เลยนะครับแล้วก็เป็นชิปตัวแรงเป็นชิปเรือธงที่โทรศัพท์เรือธงหลายๆรุ่นใช้เช่น Samsung Galaxy S20 เป็นต้นวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าปรับปรุงอะไรไปบ้างแล้วมาเจาะสเปคด้วย Qualcomm Snapdragon นะครับเปิดตัวชิปเซ็ตสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเรือธง Qualcomm Snapdragon 865มาดูสเปคและการเปลี่ยนแปลงของชิปเซ็ตรุ่นนี้ว่ามีอะไรบ้างครับ Snapdragon 865 CPU นะครับก็จะให้มา 1x2.84GHz Contec A77 3x2.4GHz Contec A77 เช่นเดียวกัน 4x1.8GHz Contec A55 GPU ใช้ Adreno 650 DSP นะครับใช้ Hexagon 698อ่านผิดขออภัยเช่นเดียวกันครับการผลิตชิปใช้เทคโนโลยี7นาโนเมตรกล้องเดี่ยว200ล้านพิกเซลกล้องเดี่ยวไม่มีชัตเตอร์แล็ก64ล้านพิกเซลกล้องคู่24ล้านพิกเซล Hybrid AF HDR Video Multi Frame Noise Reduction วิดีโอ 8K 30เฟรม 4K HDR Ultra HD 120เฟรมส่วน 720p ได้ถึง960เฟรมการเล่นวิดีโอ 8K 360ดีกรี 4K up to 120เฟรม 10 bit H.265 and VP9 วิดีโอ Recorderส่วนชาร์จไฟ Quick Charge 4+ แล้วก็ Quick Charge AI ดูไม่ดีก็ขออภัยเหมือนเช่นเดียวกัน CPU ประสิทธิภาพและการใช้งานดีขึ้น 25% GPU ประสิทธิภาพดีขึ้น 25% การจัดการพลังงานดีขึ้น 35% รองรับหน้าจอ QHD Plus 144Hz 10 bit HDR Gaming Desktop Forward Render Support ใน Unreal Engine 4สามารถอัปเดตไดรเวอร์ GPU ผ่านทาง Google Play ได้ DSP เร็วขึ้น4เท่าท็อปการจัดพลังงานดีขึ้น 35% รองรับแรม LPDDR5 2750MHz ไม่มีโมเด็มในตัวแต่ใช้งานคู่กับชุดโมเด็ม X555G RF System 7500Mbps Down 300Mbps ปรับเปลี่ยนการทำงานของ ISPประมวลผล4พิกเซลใน1ไซเคิลประหยัดพลังงานและลดความร้อนทำให้บันทึกวิดีโอ960เฟรมได้โดยไม่จำกัดเวลาสำหรับคลิปนี้ครับก็อยากติดตามข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มแดงๆให้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับหรืออยากให้เพื่อนรู้เกี่ยวกับข่าวสารไอทีรู้เท่าทันไอทีกดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี